ันเอจีนี่ระบายอารมณ์อะไรกับถึงใครหรือเปล่าอ๋อไม่ใช่ไม่ได้อ้างอิงถึงใครเป็นสำคัญอย่างพูดโดยรวมถ้าคิดว่าถ้าเกิดว่าคนไหนที่เล่นโซเชียลอยู่แล้วติดตามหยกถ้าคิดว่าตัวเองทำไม่ดีเอาไว้อ่านไปคงจะโดนนะคะมันสาเหตุมาจากอะไรสาเหตุมันก็มาจากแบบคนชอบนินทาอะไรเงี้ยค่ะปากไม่อยู่สุขชอบแอบแบบสอดรู้สอดเห็นเรื่องชาวบ้านไม่ใช่เรื่องของเราอะไรเงี้ยหยกคิดว่าน่าจะเอาเวลาไปทำมาหากินดีกว่าก็เลยสาดไปเลยทีเดียวใครโดนก็โดนไปโดนกับตัวเราโดยตรงหรือว่าโดนในไอจีอะไรโดนโดยตรงค่ะโดนโดยตรงก็หยกรู้สึกว่าน่าจะการกระทำเขาได้แล้วอะไรเงี้ยค่ะแค่รู้สึกหยกรำคาญอ่ะคนเรามีอะไรทำต้องเยอะไม่ใช่มานั่งสอดส่องเรื่องชาวบ้านอะไรเงี้ยเรื่องตัวเองวุ่นวายพอแล้วล่ะดันมีเวลาไปแบบแอบดูของคนนู้นคนนี้อะไรเงี้ยแล้วก็มาเมาให้ฟังเงี้ยยกลำพังก็เลยแบบบ้าไปเลยก็เลยระบายเลยใช่ระบายดีก็ระเบิดเรียกว่าระบายดีกว่าระเบิดก็คงไปตบเขาละแต่นี่ไม่ได้ไปทำอะไรเขาก็แค่ระบายละกันค่ะเพราะแบบเกียรติจะให้รู้ว่าเออพอแล้วนะหยุดการกระทำที่ไม่ดีได้แล้วนะอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนในวงการไม่ค่ะคนข้างนอกไม่ใช่คนในวงการค่ะเป็นเพื่อนเราหรือว่าคนรู้จักถ้าบอกว่าแก่นี่คงไม่ใช่เพื่อนแล้วล่ะค่ะเออก็มีอายุแล้วล่ะค่ะจะเป็นแบบว่าเขาไม่อยู่ในส่วนของเขาอะไรเงี้ยอยู่แค่รู้สึกว่าอยู่รำคาญกับพฤติกรรมแย่ๆแค่นี้เองกลัวคนจะมองภาพเราแรงเกินไปหรอหยกว่าคนเรามันมีหลายด้านค่ะอยู่ที่ว่าเราจะแสดงออกหรือเปล่าหยกว่าคนธรรมดาทั่วไปมีอารมณ์โกรธมีโมโหมีรักมีห่วงมีหึงหมดเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้แสดงออกเขาปกปิดเอาไว้แต่ยังหยกเป็นคนที่อาจจะกล้าพูดกล้าถามแล้วกล้าแสดงออกแค่เองก็เป็นอีกด้านนึงซึ่งหยกว่าหยกก็ไม่ได้พูดจาหยาบคายอะไรเงี้ยค่ะก็ยังคงอยู่ในแบบในบทที่ยังฟังได้ไม่ได้มีคำหยาบอะไรมากนักอะไรครับเพียงแต่ว่าพอมารวมกันพอตีความหมายไปมันอาจจะค่อนข้างแรงซึ่งก็แรงแหละแต่ว่าหยกก็ไม่ได้สนใจอะไรแปลว่าเขาก็ใช้คำกับเราค่อนข้างแรงที่เราได้ยินสิ่งที่เราได้เขาไม่ได้ใช้คำค่อนข้างแรงหรอกค่ะเพียงแต่ว่าหยกแค่รู้สึกว่าเขาทำอะไรที่ไม่เหมาะสมอะไรเงี้ยหยกก็เลยถ้าได้มาอ่านก็โดนไปละกันไม่ระบุว่าเป็นใครแล้วจะมีเคลียร์กันรอบอ๋อคงไม่เคลียร์ค่ะก็อย่างเงี้ยละค่ะทำใหม่แย่มาก็แย่กลับเร็วมาก็เร็วใส่เพราะบางทีอย่างบางคนมาคอมเมนต์ว่าปงเถอะค่ะอะไรเงี้ยคนเรามันปงไม่ได้คนเรามันยังอยู่ในความอยากในความโกรธในความโมโหทุกอย่างมันมีหมดกิเลสนะคะเพราะนั้นหยกว่าถ้าหยกปงได้หยกคงไม่อยู่ในวงการบันเทิงคงไปบวชเป็นพระแล้วเป็นแม่ชีอะไรก็ว่าไปหยกที่โพสต์ลงอย่างนั้นเหมือนเขารับรู้อะไรบางอย่างในทางที่หยกไม่รู้ว่าเขารับรู้หรือเปล่าค่ะแต่พูดง่ายว่าหยกเอาลมตัวเองเป็นหลักนะตอนนั้นว่าโอเคหยกระบายหยกสบายใจละแค่นั้นเองก็ไม่พอได้แล้วค่ะถ้าเขาไม่หยุดอะไรนะคะเขาไม่หยุดนะคะอะไรเงี้ยถ้าเขาไม่หยุดอะคะไม่หยุดก็สู้ไปสักพักแหละเดี๋ยวสักพักมันเหนื่อยก็หยุดกันไปเองแล้วหนุ่มคนสนิทเราว่าไงบ้างไม่ได้ถามไม่ได้คงใส่เขาไม่เห็นด้วยมั้งคะว่าหยกระบงระบายอะไรแบบไม่ถามเพราะตอนนี้มีเพื่อนมาถามว่าด่าใครหรออยากรู้ด่าใครวะอะไรอย่างเงี้ยบอกไม่ต้องรู้หรอกฉันรู้ของฉันคนเดียวพอรู้มากเดี๋ยวเรื่องมากวุ่นวายไปกันใหญ่แต่เราก็สบายใจที่ได้ระบายอาจจะดูแบบงี่เง่านะมาระบายใส่ไอจีนี้แต่ว่าไอจีมันคือพื้นที่ส่วนตัวของเราถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องฟอลโล่ค่ะแค่นั้นเองหยกถ้าเขายังไม่หยุดหรอครับเรายังจะก็ต้องวนต่อไปตอบโต้ไปเรื่อยๆหรือเปล่าครับก็คงไม่ค่ะหยกก็แค่ทำแค่นี้ก็พอละคนเราอย่างที่บอกว่ากรรมมันมีจริงค่ะกรรมติดจรวดด้วยสมัยนี้ก็ตามนั้นนะคะทำไม่ดีก็รับผลกรรมไปปากมากกว่าหนึ่งเดี๋ยวคนรอบข้างก็รู้ว่าขี้นินทาก็โดนไปแต่พวกนี้มันต้องเจอไงคะบางทีเราการที่เราเงียบมากๆหรือว่าปล่อยเขาด่าไปไม่เป็นไรช่างมันเถอะคิดว่ากรรมเวรจะมาแต่บางทีก็ติดหลายคิวไงก็หลายคิวกว่าจะมาถึงคิวเราก็ช้าแล้วก็จัดการเองซะหน่อยแค่นั้นเองค่ะ